ทีมอื่นเลิกคิดซะเฮนรี่เคนมีแค่สโมสรเดียวในใจหากย้ายออกจากสเปอร์ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง NPK 24ครบจบทุกความมันพักยก24โอลีฮอนเนสนะครับผู้บริหารของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกระบุว่าเฮนรี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของไก่เดทองนั้นต้องการย้ายมาร่วมทัพเสือใต้ในช่วงซัมเมอร์นี้และทางที่ไก่เดทองและทางไก่เดทองก็ไม่น่าจะรั้งตัวเอาไว้ได้เป็นที่เข้าใจกันว่าบาเยิร์นมิวนิกได้ยื่นข้อเสนอไปให้สเปอร์พิจารณาเพื่อขอซื้อเคนถึง2ครั้งแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดเนื่องจากสเปอร์ต้องการค่าตัว100ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามเฮเนสเผยว่าเคนชัดเจนมากว่าอยากอยู่กับเสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกนะครับเฮเนสเคนส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายมาอยู่กับเราและถ้ามันยังเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้ตัวเขามาเพราะสเปอร์จะต้องเจอกับปัญหาเคนต้องเล่นฟุตบอลยุโรปและโชคดีสำหรับเราที่ฤดูกาลหน้าสเปอร์ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นดังนั้นเคนมีโอกาสอีกครั้งที่จะย้ายมาอยู่กับสโมสรระดับท็อปของยุโรปสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับเคนคือเอเย่นพ่อและพี่ชายของเขายังคงยึดมั่นในคำสัญญาและถ้ามันยังเป็นเช่นนี้ดีลจะเกิดขึ้นแน่นอนเฮอร์เนสกล่าวแบบนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ทีมอื่นอยู่นอกสายตาเคนหมดแล้วเหลือแต่จะตกลงสัญญากับบาเยิร์นได้เท่านั้นเจอกันใหม่คลิปหน้า